พ่วง18ล้อนะคะที่ไปเกิดไฟลุกไหม้ในพื้นที่ของสัตหีบนั้นครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากสาเหตุนะคะที่มาจากฟ้าฝนแต่เป็นเพราะว่ายางล้อหลังระเบิดนั่นเองนะคะก็เลยทำให้ไฟลุกท่วมค่ะโดยที่รถบรรทุกพ่วง18ล้อคันดังกล่าวนี้บรรทุกมันสำปะหลังมาจากนครราชสีมากำลังจะไปที่ท่าเรือแหลมฉบังค่ะไปถึงที่บริเวณถนนสาย331ขาเข้าสัตหีบซึ่งอยู่ในบริเวณพื้นที่หมู่7ตำบลคลองกิ่วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนี่ก็คือคนขับรถนะคะคุณรอดขจี้ฟ้าก็บอกว่ามาถึงตรงบริเวณเกิดเหตุปุ๊บก็เห็นแล้วนะคะว่าตรงบริเวณล้อหลังด้านซ้ายเนี่ยมันเกิดระเบิดขึ้นมานะคะล้อเนี่ยระเบิดขึ้นมาก็เลยทำให้เกิดไฟประกายไฟขึ้นมาแล้วไฟก็ลุกท่วมพยายามที่จะปลดพ่วงออกไปแล้วนะคะแต่แหมก็ยังไม่ทันการนะคะไฟก็ลุกไหม้จนเผาวอดไปทั้งคันไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันสัมปะหลังที่บรรทุกมานั้นเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีด้วยหรือเปล่านะคะแม้แต่รถดับเพลิงมาช่วยดับเพลิงแต่ก็ยังไม่ทันการค่ะนะครับระวังเหตุ